นะครับเพราะว่าเอาให้คณะกรรมการไปตรวจสอบว่ามีโรคเหลือรังหรือไม่หมอก็สั่งขาดหรือไม่ว่าเออไม่พ้น2เดือน3เดือนถ้าชักก็เข้าเป็นสมาชิกก็ให้กรรมการไปตรวจสอบนะครับอันนี้คือมติอันนี้ขอเชิญต่อกองเลขาเข้าใจนะครับขอการน้องหันนะครับคือเฮาเอาประเด็นนี่นะครับเอาประเด็นว่าเกิน70ก็บ่เกินแค่รับก็รับแค่นั้นครับโหกันตรงนี้นะครับประเด็นผมนี่ครับประเด็นนี้ครับคุณนึงให้ฟังคนที่เป็นมะเร็งไม่รับแต่คนที่บ่เป็นมะเร็งตายก่อนคนเป็นมะเร็งแต่แม่ประยุทธ์ว่าไรเราบ่ได้เป็นมะเร็งเราตายนายหนูรัฐพี่ๆมาสมัครผมบ่รับครับมันก็เอาระเบียบเฮาท่านครับท่านครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงครับคำว่าสมาชิกที่เข้าใหม่เนี่ยกับสมาชิกในขั้วเลื่อนเท่านี่มัน2ประเด็นเด้สมาชิกเข้าใหม่นี่โอเค65ท่านกำนันก็เอาถือตัวไปก็นิยมอันนั้นคือสมาชิกที่เข้าใหม่กำหนดจังใดก็ได้บัดนี้พ่อแม่เฮา80 90นี่เขาก็รับผิดชอบด้วยเพราะว่าเพิ่นอยู่ในกลัวเลือดแล้วเป็นสองประเด็นเนี่ยพ่ออยู่ในบ้านเขาอยู่ลูกสมัครเขาก็รับผิดชอบอยู่โอเคครับจังไรกันมันบอกให้นี่เด้อที่ประเด็นมันอยู่นี่นะครับขออนุญาตทุกท่านครับอยู่ที่ว่าเข้าสมัครมาเนี่ยเป็น10 ปีนะครับวันว่ามาเบากันไหมว่าที่ตั้งต้นกันไหมเป็น10ปีอันนี้10ปีที่ผ่านมานี่คือบ่เข้ามามันมีคนเสนอจังซี่นะครับ10ปีที่ผ่านมาผู้เสียก็เสียหายอยู่ตลอดแต่วันเวลาบ่ยังไง70 80แย่แล้วสังขารแย่แล้ววันให้ลูกไปเข้าให้ลูกไปเข้าก็คิดว่าอยู่บ่โดนแล้วที่5ปีนี่นะครับทั้งหมดเฮ็ดจังอยู่เจ้าหนูเสียมาเป็น10ปีนี่นี่เขาคิดพวกนี้นี่มันนี่เลยเป็นถอยขึ้นมาไอ้ที่ยุ่งที่จะหน้าครับเนี่ยทุกอย่างเขาพัดกันเบิดเลยเขาก็เลยว่าระเบียบไปเลยลงไปเลยท่านเพื่อนแถวนี้ท่านเป็นอารมณ์เปียกผู้ว่าทำคำว่าไม่ท่านเลยย่องท่านการเราเปียกหรือเปล่าก็ต้องมีคอเลยครับเป็นสมาชิกในครัวเรือนเพื่อที่โอนมาเนี่ยเขามีระเบียบเขียนไว้ชัดเจนอยู่ครับว่าต้องเป็นทายาทสายเลือดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าลูกเขยลูกไข่นี่ได้เบิดโอนมาไหมครับระเบียบเขาเขียนไว้แต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้มีผู้นำเสนอว่าคือองค์สี่เนี่ยวอนมาเอาตั้งผู้เฒ่ามาเข่าแท้เข้าเดียวก็ตายใช่ไหมครับนี่คือปัญหามันเกิดไปเอาขึ้นมาทบกันมันบนผู้เฒ่าสมัครดิบันเอาง่ายมาคือเอาลูกนะครับมันเป็นกลยุทธ์เอาลูกสาวนี่แหละ40-50ปีมาสมัครแต่วันนี้พวกเขาคุ้มครองทั้งครอบครัวเนาะพ่อแม่กับ80-90แต่วันยังกี่ก็คือบ่มาก็สิแม่ต้องคนถามทางบัญชรแต่ได้เป็นเหตุเป็นผลมาต้องมาทบกันว่าเดี๋ยวมติมื้อนี้ล่ะครับเอามติมื้อนี้ได้คุยกันก็มาเพิ่นก็มาแต่ว่ามติที่ผมเห็นชอบก็เลยให้ทบกันซะวันนะครับเนาะเพื่อนได้มีหลายอยู่เก็บเส้นทางนี้เฮาก็บ่ละเพราะณปัจจุบันสมาชิกเฮานี่801ครอบครัว800นะครับแต่ถ้าเฮารับอีกเนี่ยถ้าเฮารับอีกนี่ก็มีผู้เสนอว่าว่าน่าจะเอาเกินคนในสมาชิกนี่70เอาคนหมู่นี้เข้ามาเพิ่นละใช่มั้ยครับมันเต็มตำบลถาวรไปก็เลยมาทบกันว่าเฮาในระเบียบเฮาเดี๋ยวนี้เฮามีลิมิตไว้ว่า 1,200 คนนะครับต้องเข้ามาตีไว้ตอนนั้นเนาะคือให้เงินแค่แสนเดียวกำลังกินลงสีสิไปตันอยู่แค่แสนเดียวใช่ไหมครับเต็มแสนกับเขาเกี่ยวกับว่าผู้ใดพันซ่ากับว่าไปล่อใกล้สะวันเขาสิเขาดอกใช่ไหมครับกับพี่สิมันก็เป็นการเท่าไรล่ะมันก็หลายมุมมองไหมครับหลายมุมมองครับเด้เพื่อนช่วยเพื่อนก็ยินดีแต่ว่าเขาว่าเขาจะเสียไหวบ่ใช่ไหมครับเสียอยู่ห้องเราท่านอยากเขาเป็นครอบครัวของมันเองครอบครัวเขาก็ไม่สนก็เลยหาเรื่องเอามาทบกันมือดีว่าให้ได้ข้อสรุปว่าเขาจะสรุปยังไงถ้าเขาได้คิดนะครับสมาธิสมาธิสมาธิขอเงินนั่นเองเงินจะ100-200นะครับจะแต่เบา20 บาทเขาอันค่าสมาธินะครับเองเองคุณเสนออีกค่าสมาธินี่ผมมองตรงนี้ผมเอาจะมาเสนออยู่หนึ่งผมขอ60 บาทรับไปเป็นวาระต่อไปเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนบาทเอาเรื่องนี้ก่อนมีผู้ทกอีกบ่ครับเรื่องเกิน70ก็บ่เกินนี่สมาชิกในครอบครัว1ละ
ผมเป็นสมาชิกสองคนภายในตำบลเฮาสองมีสมาชิกสองคนขึ้นไปในครอบครัวสามบ่เป็นมะเร็งบ่เป็นเอดนะครับเพราะว่าบ่เป็นหมายถึงว่าแพทย์ตรวจแล้วว่าเป็นบ่ได้ไปอนุมานว่าเขาเป็นแน่นะครับตรวจแล้วไปหาหมอแล้วว่าเพิ่นเป็นมะเร็งนั่นล่ะค่อยว่าเพิ่นเป็นเฮากับบ่รับนะครับครับครับชัดเจนตรวจสอบกันซะเนาะที่เราเป็นเราบ่ได้รับเราเป็นจริงโอเคครับบัดนี้ขอมาตีเลยแหละอยากขอมาตีเนาะขอมาตีเถอะเชิญประธานครับท่านรองเอ่ยแบบที่กองท่านเลขาเพิ่นว่านะครับก็ขอมติที่ประชุมนะยกมือนะครับที่เห็นชอบแบบที่กองเลขาเพิ่นเว้าไปคณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบนะครับก็คงสิเข้าใจกันเอ้าขอมติยกมือนะครับยกมือเอายกเอาทางกองเลขาว่าหันว่าที่เอาเอา65หรือ70บ้านบ่เอาจังซั่นบ่เอาฮะคุยกันว่าถามก่อนถามเอาที่บ่เกิน70จะขอมาติได้ครับบ่เกิน70หรือว่าเกิน70ขึ้นไปสิบ่อ๋อลาเอาแค่นั้นล่ะเอาไปจังซั่นล่ะถ้าเอา70คนนึงก็สิขอมาติเอา70ลงหน้าบ่70จังนั่นล่ะบ่ให้เกินบ่ให้บ่เออผู้ที่เข้าใหม่ครับเข้าใหม่ไปแล้วก็ที่ทําไม่มีทําบ่แม่70เด้อผมก็เลยเกินอันนี้สิร้ายต้องให้ตายก่อนแม่ตายไปเด้อเออบอกอย่างง่ายๆแล้วขอมันที70ยังหน้าว่าซั่นเดี๋ยว70ปีหรือสิเอาต่ําลงมาเดี๋ยวเสียวเกินขึ้นไปอันนี้ขอมาตี70เดี๋ยวขอ70ร้อยอ้าวยกมือเลยครับ70ปี70ยัง7070นะ70ลงแม่นี่70ลง7070ลงเข้ามา1โอ้ที่เขานับระบบนี่ล้านนับนับไปแน่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มี13ท่านเอาทางกองเลขาเขียนไปด้วยครับหมายรับบ่เกิน70แม่นบ่ครับบ่แม่นแม่นโอเคครับได้ตายก็ตายเข้าใจเนาะว่าหันนี่ถือว่ามติส่วนหลายนะครับมติส่วนหลายยอมรับว่าต่อไปนี้เฮาสิรับนี่ครอบครัวนั้นต้องมีสมาชิก2คนขึ้นไปแต่บ่เกิน70ปีนะครับบอกต่อกันนะครับกรณีที่ใหญ่เข้ามาก็คือต้องบ่เกิน70ปีใหญ่หมายถึงคือพ่อแม่ลูกเขยลูกสาวลูกไผ่ในสายเลือดนะครับท่านเขาไม่มีลงไปนะครับเนาะ60ปี69ปีมากเลยเข้าได้มากเลยแต่ว่าใหญ่เขามาได้อยู่แต่ว่าบุคคลผู้นั้นเพิ่นบ่คุ้มครองได้บัดนี้ลูกแต่ว่านอกจากตัว3คนบ่ถึง70เพิ่นก็เสียปกติแล้วเนาะคันผู้บ่ถึงนี่เพิ่นก็ได้คือเก่าแล้วคันผู้ใหญ่เขามา80ปีจังซี่ก็แสดงว่าบ่รับบ่คุ้มครองแม่ครับมันจะออกมาแบบนี้ได้บ้านนี้71ขึ้นไปไหมครับพอเข้าใจเนาะเพราะว่าเมื่อเป็นลักษณะนี้ได้เป็นมติที่ประชุมแล้วเนี่ยครับเข้าใจงานเพราะฉะนั้นผู้ที่เข่าบ้านถึง70นี่ที่ถึงนี่ต้องเฝ้ามาเข่าแล้วครับบ้านนี้ต้องรอพอได้นะครับบอกต่อกันเพราะว่าเฮาจะมันเป็นกรอบนี้แล้วก็สิถือปฏิบัติย่าไปนะครับเนาะครับท่านนะครับเนาะครับเอ้าเรื่องอื่นครับไปชัวร์เก้าแสดงว่าเอาระเบียบเป็นหลักเป็นบ่ครับถ้ามีใบแพทย์ยืนยันว่าหายเข้ากับรับจะสัตว์บ่ครับนี่ๆเอาประเด็นนี้ดีกว่าเนาะถามพี่ใบรับรองแพทย์ว่าหายจริงจากโรคมะเร็งจริงนี่ก็รับคือยังมันอยู่กับใบรับรองแพทย์ล่ะทุกครับเขายึดที่รับฐานทางการแพทย์นะครับเนาะวันท่านเสนอว่าถ้าหายแจ้งเอาเช่าได้เป็นต่อไปนี้อยากรับค่าธรรมเนียมเพิ่มยันว่าเขาจะนึงหรอพี่ก็ที่นี่นะครับเสนอเพิ่มทุกท่านว่าไงครับหาเรื่องครับคิดว่าจะทำเขาต้องเพิ่มเดือดเพิ่มนะครับค่าธรรมเนียมจาก20บาทเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ดีครับสมมติว่ารับเพิ่มครับท่านใดว่าสมควรว่าเมื่อสมัครเข้าชาปนกิจต่อไปนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทขอยกมือนะครับยังยกมือครับ
แสดงว่ามัธยีก็หลายเกินมาหน่อยพูด20บาทครับน้ำนั่นรวย100บาทนี่เป็นหุ้นสมมติเป็นแม่ทำมาทำเนียมถ้าถือหุ้นยัง20บาทคือเก่าเนาะครับนะครับเนาะถือหุ้นอีก20บาทแต่ว่าถ้าเขาชาปนกิจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมชาปนกิจนี่100บาทหุ้นสมัย100บาทเอาหุ้นก็100คือเก่าแต่ว่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเด้ครับนี่ค่าธรรมเนียมคือ20บาทค่าธรรมเนียมถือหุ้นมันสิเป็น220แต่ว่าถ้าหุ้นน่ะคือตั้งแต่100ขึ้นไปนะครับเนาะถือเป็น1หุ้นครับ20บาทเอาเป็นคือว่าเห็นชอบนะครับตามนี้ครับก็คงจะบันทึกไว้ในระเบียบเฮาต่อไปครับนะครับณปีนี้นะครับมีเงินหุ้น 1,400,000 ปี64นะครับผมบอกกลับขออภัยนะครับเงินหุ้น 1,421,544 บาทนี่คือหุ้นเฮานะครับแล้วมาปันผล 12% ครับปีนี้นะครับจ่ายไป 176,44 บาทนะครับสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์คือทรัพย์สินของเฮานะครับนี่มียอดสินทรัพย์อยู่ล้าน 646,771 บาท42สตางค์นะครับสตางค์นี่มันเสียอยู่ในบัญชีธนาคารนะครับทุนนะครับเฮามีทุนอยู่1,621,544 บาทนี่คือทุนเฮานะครับทุนนะครับรายได้โดยรวมทั้งค่าหุ้นค่าสมัครทุกอย่างนะครับปีบัญชีที่ผ่านมานะครับมะฮอดกรกฎาคม64นะครับ 1,553,140 บาท42สตางค์นะครับรายได้จากการเมืองงานเฮานะครับ 1,400,264 บาทรายจ่ายนะครับรายจ่ายจากการเมืองงานนะครับรายจ่ายจากการเมืองงานเฮานี่สิอยู่ที่ 1,112,000 บาทนะครับแต่รายจ่ายร่วมนะครับ 1,328,053 บาทกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิที่บ่ได้หักจ่ายปันผลย้อนหลังนะครับ 300,000 นะครับ 333,522 บาทแต่เฮาหักจ่ายปันผลไปเมื่อสิงหานะครับกับพี่น้องถอนหุ้นไป1ไร่นะครับเหลือกำไรอยู่ 67,211 บาทนี่คือเป็นเงินกำไรสุทธิที่เหลือนะครับบัญชีชาปนกิจครับสรุปแล้วชาปนกิจเฮาณปัจจุบันนี่100ก็800 1ไร่นะครับหรือว่า800 1ครอบครัวที่เป็นเขาชาปนกิจลงสีชุมชนณปัจจุบันครับเก็บได้ทั้งเบิดนะครับ81,100บาทจ่ายค่าต่างๆนะครับหักเหลือนะครับจ่ายค่าต่างๆหมายถึงกรรมการเก็บนี่ 5% นะครับกรรมการเก็บเงินชาปนกิจเฮานี่กระจายอยู่ทุกหมู่18 19ท่านนะครับก็เหลือจ่ายกิ่งรับกิ่งนะครับครอบครัวที่เสียชีวิตนี่ 75,200 บาทนะครับและเงินสมทบกองทุนเฮาณปัจจุบันนะครับยังเหลือเข้าบัญชีนะครับ 43,700 บาททุกคนเมื่อมีลงความเห็นแล้วก็ต้องหรือปฏิบัติลงกันต่อไปครับถือว่าเอามาตีนี่ยาวเลยนะพอมีอย่างครับเพียงครับที่นี่เขาเพิ่มพวกเดือนหมอเพิ่มยังครับเขาจะรับสมัครเปิดรับสมัครในเดือนนี้ไปสิ้นสุดเอาเมื่อใดครับปรึกษากันอีกรอบนึงเอาก่อนที่จะสรุปประชุมครับมันภายในเดือนนี้แค่นั้นบ่เอาจะภายในเดือนนี้สิ้นเดือนสิ้นเดือนเนาะฮอด30กันยานะครับบอกต่อนะครับบอกต่อครับกรรมการบอกต่อเพิ่นจะเปิดรับหรือหุ้นเพิ่มหุ้นสมัครชาปนกิจภายในเดือนกันยายนในตำบลสาวรครับหรือสาวรครับเฉพาะในตำบลทุกหมู่บ้าน11หมู่บ้านกรอบในตำบลเฮานะครับนะครับเนาะแล้วก็ผู้ที่เขามาชาปนกิจกับระเบียบก็ตามนั่นแหละครับ1บ่เป็นมะเร็งบ่เป็นเอดส์2อย่างนะครับที่แพทย์ลงความเห็นกันเด้ก็รับเห็นด้วยตานะครับแพทย์ลงความเห็นนี่ใบรับรองไปตรวจแล้วว่าหมอลงความเห็นว่าเป็นเอดหรือว่าเป็นมะเร็งสินะครับระยะสุดท้ายสินะคือสินะครับหรือว่าเป็นมะเร็งขั้นใดก็แล้วแต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นเท่ากับเราเท่ากับน้องในครอบครัวอายุท่านนาทีคงจะสำเร็จครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ครับพี่น้องท่านใดคณะกรรมการนะครับบอกท่านใดเซ็นซื้อนะครับมีไล่ซื้อแล้วแต่เส้นแล้วจังสิได้รับเด้ครับอย่าง
บ่ว่าเงินบ่ว่าเสียถ้ายังบ่ต้องได้เซ็นก็ขอให้มาเซ็นนะครับคือผู้บ่ได้เข้าร่วมประชุมสิบ่ได้เรียกประชุมนะครับ200บาทนะครับกรรมการนะครับกรรมการขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมศึกษาหารือกันนะครับมีปัญหากับมาทกมาเถียงกันนี่แหละคือการประชุมสัมมนานะครับสำหรับเวลาก็บ่ต้องดึกว่าไหนดอกอีก4นาทีอีกถึง2ทุ่มกับผมนายสุพงษ์สายสุนทานประธานขอปิดประชุมสวัสดีครับนะครับแล้วก็ไม่มีไอ้เงินหุ้นที่พี่แจกสมาชิกเนาะครับขอบคุณมากนายวงศรนะครับอินทรเทพนะครับรับเรียกประชุมกับรายปีนะครับได้เสื้อไปนะครับ3ตัวอาจารย์ดีไซน์ภูไข่ครับไม่มาครับนายอุดรเจน้ำเที่ยงครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีครับสำหรับการประชุมใหญ่ของโรงสีชุมชนตำบลทวรนะครับประชุมประจำปี2564นะครับก็เสร็จสิ้นลงหลายวาระก็ผ่านมติเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับพี่น้องทุกท่านที่รับชมตั้งแต่คลิปแรก EP 1จนถึง EP 4นะครับขอขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งนะครับข่าวไทยบ้านอีสานใต้ครับถ่ายทำและรายงานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ